ถ้าเล่นปิดอีกผมว่าเซอร์ไพรส์นี่อาจจะไม่ต้องเตรียมอะไรมากครับเตรียมตัวไปปลุกดูถ้าไม่พอครับผมครับผมนี่คือพี่หนึ่งเตรียมความไปปลุกแน่นอนเขาบอกว่าปีนี้สถานที่กว้างกว่าเดิมด้วยคนเยอะกว่าเดิมพี่จะวิ่งลงไปอีกหนึ่งรอบไหมคะคราวนี้ถ้ายังไม่ตื่นก็คงต้องวิ่งอีกรอบหนึ่งครับผมครับพี่แทนครับการเตรียมความพร้อมแล้วซิงเกิลพิเศษด้วยโชว์ของลิปตามันก็จะไม่เหมือนกันทุกครั้งอยู่แล้วนะครับถ้าเพราะว่าถ้าโตจะร้องผิดผมมาเล่นผิดนะฮะวงจะขึ้นเพลงผิดนี่มันก็เป็นปกติของวงนี้แล้วก็เพราะว่าไปดูหน้างานครับแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่นั่นคือความสนุกนะครับว่าไปเฟสติวัลทั้งทีไงก็สนุกครับผมพี่เทนครับเตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับแล้วซิงเกิ้ลใหม่ของเราจะเทียก็ที่ต้องเตรียมก็คิดว่าต้องเตรียมเสื้อกันหนาวก่อนเลยนะครับใช่ครับคิดว่าอากาศน่าจะเย็นแล้วก็อยากให้ทุกคนไปสนุกด้วยกันครับเพลงใหม่ของเราก็น่าจะได้ฟังกันที่งานนี้ด้วยครับผมส่วนพี่ซิงครับตอนนั้นซิงคงซิงเพิ่งออกอัลบั้มใหม่ไปเมื่อแบบเร็วๆนี้ฮะก็คงจะได้เอาเพลงในอัลบั้มใหม่เนี่ยไปเล่นเนาะแล้วก็อีกอย่างคงเป็นอย่างที่บอกเรื่องเสื้อผ้าของคนดูแล้วก็ของเราเองด้วยฮะที่คงจะแบบสามารถแต่งอะไรที่แบบว่าหนาขึ้นมีแบบว่าสีสันได้มากขึ้นนะครับด้วยอากาศด้วยอะไรเงี้ยครับผมเตรียมพร้อมหน้าหนาวไปนะอย่างนี้ประมาณนั้นประมาณนั้นซึ่งนานๆทีจะได้แต่งสักทีนึงเอาไปแต่งกันที่นี่เลยใช่ค่ะครับผมต่อกันที่พี่วงครัวค่ะครับผมพวกเราก็มีเตรียมซิงเกิลใหม่เลยแสดงให้ดูทวนดูครั้งแรกในรอบ10ปีของเราในที่สุดจะได้มีเพลงสักเพลงเย้ครับผมก็สิ่งที่สองก็จะเตรียมปอดไปสู่โอโซนนะเพราะว่ามันก็คงเป็นอะไรที่ทำให้เราแบบแสดงได้ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมปกติก็สูตรอย่างอื่นบ้างแต่ครั้งนี้ได้สูตรไอโซดีๆคิดว่าน่าจะมีอะไรเป็นต่อได้ครับผมนี่คือการเตรียมความพร้อมของวงครัวปีที่แล้วอยากไปจะขาดไม่ได้ไปปีนี้ได้ไปแล้วเตรียมความพร้อมนะใช่ครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายอยากให้พี่มี่พูดเชิญชวนทุกท่านหน่อยละกันครับกับคอนเสิร์ต Voice of Love Music Festival ครั้งนี้ครับต้องบอกนะครับว่าการจะไปเฟสติวัลทั้งทีเนี่ยนะฮะโอเคอย่างที่พิธีกรทูแบชตั้งแต่ช่วงต้นปลายปีเทศกาลดนตรีมันมีเยอะมากมีหลายที่มากมีเฟสติวัลแบบแฮงเอาท์แบบนี้ก็เยอะมากแต่ถามว่าทำไมต้องมา World of Love นะครับ World of Love 1คือโอโซนดีที่สุดในประเทศอยู่แล้วอากาศเย็นตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะครับเดินทางก็ไม่ได้ไกลมากจากกรุงเทพไปก็ไม่เกิน2ชั่วโมงครึ่งนะฮะไปได้หลายเส้นทางและที่สำคัญที่สุดนะครับอย่างที่เห็นอยู่ที่นั่งอยู่แล้วก็ที่ใน VCR อยู่ในโปสเตอร์คีวิชช่วยต่างๆศิลปินด้วยครับศิลปินที่เราคัดมาเนี่ยต้องที่ผมจะพูดโปรโมทอยู่ตลอดเวลาว่าคือ Voice of Artist คือเขาเป็น Voice จริงๆเขาเป็น Voice จริงๆคือเป็นนักร้องคุณภาพที่เน้นพลังเสียงแล้วอากาศนะฮะที่ผมจะย้ำว่าอากาศในเมื่ออากาศดีโอโซนดีอากาศหนาวคุณจะฟังเพลงอ่ะเพราะขึ้นมากกว่าเดิมนะครับก็เลยอยากจะให้ทุกคนแบบว่าเชิญชวนกันไปที่ World of Love ครั้งนี้ครับผมทุกอย่างพร้อมอากาศพร้อมดนตรีพร้อมครับเต็มที่แน่นอนเต็มที่แน่น
เนิ่นนานฉันก็จะรอ